ในบะเฟืองมาแล้วก็สิเฮ็ดตำแจ่วเนาะค่ะเนี่ยมื้อนี้สิเฮ็ดพริกเกลือมื้อนี้จะเฮ็ดพริกเกลืออีกสูตรนึงนะคะการปาดบะเฟืองน่ะตัดขอบจังซี่ออกคันเฮาสิกินกับพริกเกลือนะคะมันสิบ่ฝาดรสชาติสิแซ่บกว่ากันเฮาสิตัดขอบริมมันนะคะนี่นะคะตัดขอบริมตามเหลี่ยมมันออกแล้วก็จังหั่นอันนี้ไม่ได้ล้างมาแล้วนะคะมี2หน่วยสิกินไปก่อนหน่วยนึงหั่นบ่อิ่มยังสิมาหั่นใหม่นี่ค่ะเฮาก็จะหั่นหั่นกับหั่นทั่วไปนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเทคนิคก็คือว่าเฮาตัดขอบริมมันออกนะคะมันจังบ่ฝาดถ้าเฮาบ่ตัดขอบริมมันออกเนี่ยมันจะฝาดหน้าตากระนากินหน้ากินน้องพี่ล่ะแล้วก่อนมีหน่อยเปลี่ยนจานใหม่ก่อนมันบ่ตัดหนังบ่งามแหนมบ่เห็นเนาะบ่เห็นว่าบักเฟรียงมันหน้าตาจังไหนมันไล่ทำทายน้ำกันกระโลดนี่เนาะความน่ากินของบักเฟรียงเฮามันก็น่ากินแล้วบ้านเฮาก็สิเฮ็ดพริกเกลือนะคะเดี๋ยวไปเฮ็ดพริกเกลือกันเดี๋ยวแป๊บนึงตั้งสถานที่ก่อนตำพริกเกลือเฮาก็บ่มีหยังหลายมีหน่อยใส่พริกมันไฟแดงเขียวพี่มองว่ามักสีเขียวก็บ่เป็นหยังแต่ว่ามีหน่อยใส่เพื่อความสวยงามและความหอมนะคะพริกเขียวตำพริกให้แหลกก่อนนะคะโอ้แดงออกพริกคุณออกมาจากช่องแท้แข็งเนาะค่ะแช่แข็งไว้พริกเข้ากับบ่สีตายได้เอามาเฮ็ดกินสีกับบ่ตายเห็นว่าอาหารเมนูใดทุกอย่างเป็นพริกแช่แข็งทั้งนั้นนะคะพริกเราให้มันละเอียดจากนั้นเซตใส่เกลือเอาใส่น้ำตาลลงไปค่ะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายแล้วแต่พี่น้องนะคะมีหน่อยใส่รสดีนะคะลงไปนิดนึงตามด้วยเกลือค่ะน้ำตาลรสดีพริกเกลือนิดเดียวนะจ๊ะการเฮ็ดพริกเกลือเนี่ยให้ออกหวานออกเข้มปลาแหลมมันสิแซ่บนะคะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเห็นป่ะง่ายเลยพริกเกลือนี่เลยกับเฟืองเฮามันก็ปาดไปแล้วเรียบร้อยเนาะตักใส่จวดจาดเลยค่ะพี่น้องเอ๋ยเรามาดูกันสิว่ามันน่ากินไหมเบิ่งเบิ่งเบิ่งเฮามาเบิ่งเพียเห็นป่ะบักเฟืองเฮ็ดจานพานถ้าเฮาจำพี่น้องเอ้ยเบิ่งแม่น่ะพริกเกลือจิ้มลงไปจี๊ดเป็ดตะแซ่บเอาไปเฮ็ดเบิ่งเด้อพริกเกลือสูตรนี้พี่น้องง่ายๆบานๆได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ